ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของดนตรีที่ไม่มีสิ้นสุดกับเกมเมโลแจมไปพร้อมกันกับคู่กาลิงป่าแห่งเกาะอะไรวะที่จะมาเป็นนักดนตรีมือใหม่หัวใจสุดเฟี้ยวเริ่มต้นมาก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่สร้างตัวละครสุดเท่ที่เราอยากจะสร้างต่อมาจากนั้นก็เป็นการฝึกฝนดนตรีในรูปแบบต่างๆงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโหมดแต่ละโหมดมีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มจากโหมดแรกนั่นก็คือโหมดซองไรบารี่จะเป็นการเลือกเพลงที่เราอยากจะลองเล่นมาหยิบจับดูนะครับเช่นแบบนี้ฮะตามต่อกันมาด้วยที่โหมดสเตทหรือโหมดที่เราจะต้องเล่นตามภารกิจที่ถูกกำหนดเอาไว้แบบนี้ต่อมาด้วยโหมดลงแรงที่เราจะได้สัมผัสการแข่งขันกับคนอื่นๆที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนตามมาติดด้วยโหมด Music Room นี่เป็นโหมดที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าเราสามารถสร้างห้องเล่นเองกับเพื่อนๆได้แบบนี้เลยWe'll be right back.
และมาต่อกันในโหมดสุดท้ายแพลตฟอร์มเซ็นเตอร์เป็นโหมดที่เราจะต้องร่วมทีมกับเพื่อนๆแล้วก็ฝ่าฟันกันไปในบทเพลงต่างๆที่อาจจะมีระดับที่ยากขึ้นแล้วก็ถ้าใครสนใจเกมแนวดนตรีที่มีความหลากหลายแบบนี้รวมไปถึงเครื่องดนตรีมากมายให้ได้เราลองหยิบจับกันดูก็สามารถดาวน์โหลดกันได้เลยวันนี้ทั้งใน Android และ iOS บอกเลยว่ามันด้วยกัน